ลิ้นชักอันนี้ทำให้คุณรู้สึกยังไงผู้ใช้ Reddit ถ่ายรูปภาพนี้ที่ทำงานของแพทย์และพบว่ามันน่าอึดอัดใจส่วนผมรู้สึกอยากเปิดดูของข้างในมากใครกันที่คิดทำอะไรแบบนี้หรือบางทีมันอาจจะมีประโยชน์มากกว่าที่เราคิดหนึ่งในความคิดเห็นบอกว่ามันอาจจะเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับซ่อนช็อกโกแลตทับเบิลโรนก็ได้อีกความเห็นนึงบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นที่ทำงานของนักตรวจวัดสายตาและพวกเขาเก็บเลนส์ต่างๆที่ใส่เข้าไปในเครื่องวัดตามลำดับเอาไว้ในลิ้นชักนั้นเหตุผลที่ลิ้นชักเอียงแบบนั้นก็เพื่อไว้ให้แพทย์สามารถมองเห็นฉลากจากที่นั่งของตนได้อย่างง่ายดายโอเคผมเข้าใจละแต่ตอนนี้มันสายไปแล้วผมเอาภาพช็อกโกแลตทัมโบโรนออกจากหัวไม่ได้แล้วก่อนเข้าเครื่อง MRI คุณจะต้องถอดวัตถุที่เป็นโลหะทั้งหมดออกจากร่างกายของคุณวัตถุที่ว่ารวมถึงเครื่องประดับอย่างสร้อยคอแหวนต่างหูตลอดจนนาฬิกาข้อมือคุณยังต้องเอาฟันตอมเครื่องช่วยฟังและวิกผมออกด้วยเพราะวิกบางอันมีร่องรอยของโลหะดังนั้นการไม่นำสิ่งเหล่านี้ไปตอนที่คุณกำลังทำการสแกนจึงเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเนื่องจากเครื่องสแกน MRI จะสร้างสนามแม่เหล็กแรงสูงผู้ใช้ Reddit รายหนึ่งบอกว่าภรรยาของเขาลืมถอดนาฬิกา iWatch ของเธอออกก่อนที่จะเข้าเครื่องสแกนแถมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็ไม่ทันสังเกตเห็นด้วยหลังจากช่วงระยะเวลาสั้นๆในเครื่องสแกนนาฬิกาก็ได้กลับขั้วในแม่เหล็กแล้วแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังคงใช้งานได้อยู่ลองนึกภาพการเดินทางไปยังโรงพยาบาลแล้วมาพบกับถงทางเดินที่มีหน้าตาแบบนี้ดูสิเป็นผมจะวิ่งหนีเอาชีวิตรอดโดยมีภาพฉากสยองขวัญจากในหนังในหัวและหากผมกล้าพอที่จะกลับไปอีกครั้งและคิดได้ว่ามันเป็นแค่ลวดลายแปลกๆบนพื้นเท่านั้นจากนั้นก็มีพยาบาลที่แผนกต้อนรับบอกให้คุณเดินตามรอยเลือดไปยังห้องผ่าตัดของคุณและพบแพทย์เฮ้ยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ดูเหมือนฉากแปลกๆในหนังสยองขวัญผู้ป่วยที่ดูพิลึกคนนี้กำลังนอนอยู่ที่ชั้นใต้ดินของโรงพยาบาลโดยลืมตาเปิดกว้างจนกว่าคุณจะรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เตือนให้คุณนึกถึงการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์เท่านั้นเฮ้ยผมไม่อยากได้มันเป็นเพื่อนร่วมห้องที่โรงพยาบาลแน่ผมเดาว่าโรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่จินตนาการของคุณจะสามารถเปลี่ยนไปในทิศทางที่ผิดได้อย่างง่ายดายเช่นลองดูรูปภาพนี้ที่ผู้ใช้ Reddit ถ่ายไว้มันเป็นรอยลายมือในลิฟต์ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งช่วงนี้ผมดูหนังสยองขวัญมากเกินไปหรือเปล่าผมเลยคิดไปเองว่าคงจะมีเรื่องสยองขวัญอยู่เบื้องหลังทุกสิ่งเลยเมื่อพูดถึงหนังผู้ใช้ Reddit รายนึงได้ถ่ายภาพถงทางเดินที่ไปยังสำนักงานทันตแพทย์ของเขาโดยสังเกตว่าเห็นมันดูเหมือนฉากของ Stanley Kubrick เมื่อมองไปที่ถงทางเดินนี้ผมก็คิดว่าคงจะได้เห็นเด็กสาวฝาแฝดออกมาพบผมเอาล่ะไปดูอะไรที่สดใสกันบ้างทีนี้มิสเตอร์โปเตโต้เฮดทำลายความน่าเบื่อของห้องโถงสีขาวในโรงพยาบาลผู้ใช้คนหนึ่งแชร์สิ่งนี้เพื่อแสดงให้ว่าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็สนุกกับการแต่งตัวในวันฮาโลวีนได้เหมือนกันและในกรณีที่คุณกลัวเกินไปแพทย์ที่ใกล้ที่สุดอาจจะอยู่ใกล้แค่เอื้อมหรือแม้แต่ภายใต้หน้ากากคุณไม่คิดว่ามันน่ารักหรอกหรอตอนที่คุณรออยู่ในห้องนั่งรอพบกับบรรยากาศที่เงียบสงบและบางคนที่สุภาพและเงียบสงบที่สนแต่เรื่องของตัวเองเหมือนเพื่อนคนนี้ที่โรงพยาบาลในลีเดนลองจินตนาการดูว่าคุณอยู่ที่โรงพยาบาลและไฟก็เกิดดับทั้งอาคารลองนึกภาพว่าชีวิตของคุณแขวนอยู่กับอุปกรณ์พยุงชีพจรตอนที่อยู่ดีๆไฟก็ดับลงแล้วระบบปฏิบัติการวินโดว์ก็ทำงานช้าลงแล้วก็แจ้งเตือนให้อัปเดตดูมันทำเหมือนกับว่าชีวิตของคุณรอได้ยังไงอย่างนั้นการอัปเดตคือเรื่องที่สำคัญมากกว่าชีวิตคุณนั่นแหละคือสถานการณ์ที่ผู้ใช้ Reddit ไลน์หนึ่งพบตอนที่ไปเยี่ยมคนป่วยที่โรงพยาบาลมันฟังดูแย่กว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงซะอีกบางคนชี้เหตุในความคิดเห็นว่าคอมพิวเตอร์ที่คุณเห็นในรูปภาพนั้นใช้สำหรับการสแกนยาและการสร้างแผนภูมิไม่ใช่เพื่อการรักษาชีวิตผู้คนจริงๆผมคิดว่าการไปหาหมอฟันหรือหมอก็น่ากลัวพอแล้วแม้จะไม่มีรูปภาพนี้ที่ประตูหลังก็ตามและบางครั้งมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่คุณพบที่โรงพยาบาลแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่คุณนำมาที่นั่นผู้ใช้ Reddit คนนึงมีปัญหาเกี่ยวกับหูของเขาดังนั้นเขาจึงนัดหมายกับแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านการได้ยินของเขาและนี่คือสิ่งที่ออกมาจากหูซ้ายของเขาโหหวังว่าตอนนี้ทุกอย่างจะเรียบร้อยดีทันตแพทย์คนนึงมีความคิดที่น่าสนใจในการตกแต่งผนังห้องน้ำด้วยภาพห้องน้ำของเขาลองหยุดสักครู่เพื่อค้นหาความแตกต่างระหว่างภาพที่แขวนอยู่บนผนังกับภาพถ่ายห้องน้ำในชีวิตจริงโอเคมันมีส่วนที่ต่างกันอยู่บ้างแต่ก็หลอกตาได้ดีและเมื่อมองเข้าไปใกล้ๆข้างในภาพนี้มีภาพห้องน้ำของเขากับภาพห้องน้ำที่ติดผนังและภาพห้องน้ำอีกห้องของเขาที่อยู่จุดเดียวกันบนผนังซ้ำแล้วซ้ำเล่าสำนักงานทันตแพทย์หรือแพทย์ไม่จำเป็นจะต้องเคร่งครัดและปราศจากสีสันและศิลปะเสมอไปตัวอย่างเช่นผู้ใช้รายนี้ต้องการให้ผู้อื่นเห็นภาพวาดบนเพดานที่พวกเขาเห็นเมื่อนั่งอยู่บนเก้าอี้หมอฟันแน่นอนว่ามันช่วยเพิ่มชีวิตชีวาให้กับที่นั่นและยังช่วยให้คุณหันเหความสนใจจากสิ่งที่ต้องเจอทั้งหมดที่รอคุณอยู่บนเก้าอี้ตัวนั้นอย่างน้อยก็จนกว่าคุณจะได้ยินเสียงกรอฟันผู้ใช้รายอื่นตัดสินใจที่จะแบ่งปันงานศิลปะด้วยเช่นกันนี่เป็นผลงานจากสำนักงานสูตินารีแพทย์ของเธอสิ่งเหล่านี้เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการย่นเวลารอของคุณ
เมื่อคุณไปหาหมอฟันสิ่งสุดท้ายที่คุณอยากเห็นคือรอยเล็บบนเก้าอี้ที่คุณกำลังจะนั่งแล้วรักษาฟันของคุณเช่นในภาพนี้เราสามารถจินตนาการได้ว่าผู้คนที่นั่นกำลังเบื่อใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะผมขอเลื่อนนัดหมอฟันคราวหน้าก่อนทันตแพทย์ดูเหมือนจะมีแนวคิดใหม่ๆที่น่าสนใจในการทำให้พื้นที่ทำงานของพวกเขาสดชื่นขึ้นคำว่าทำให้สดชื่นนั้นอาจจะไม่ใช่คำที่ผมใช้เพื่ออธิบายเก้าอี้ทำฟันโบราณนี้ในล็อบบี้ของสำนักงานทันตแพทย์แห่งหนึ่งแต่คุณต้องให้คะแนนความคิดสร้างสรรค์แก่เขานะมันเป็นเหมือนกับเครื่องเตือนใจในสมัยก่อนว่าทันตแพทย์เมื่อก่อนน่ากลัวกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันดูเหมือนว่าจะเป็นวิธีที่ดีในการทำให้จิตใจของคุณวุ่นวายในขณะที่รอตาของคุณอยู่นะเทปนี้บนภาพวาดทำให้คุณไม่อยากดึงออกใช่ไหมมันคือสิ่งที่ผู้ใช้ Reddit รายหนึ่งเห็นทุกครั้งที่ไปหาหมอมันคงน่าโมโหยิ่งกว่าการรอคอยซะอีกหรืออาจจะเป็นศิลปะรูปแบบหนึ่งที่ผมไม่ค่อยเข้าใจนักแต่ผมก็ยังอยากดึงเทปนั้นอยู่ดีลองดูอันนี้สิมีบางอย่างที่น่าหงุดหงิดใจเกี่ยวกับเสานี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาว่ามันอยู่ในที่ทำงานของแพทย์ซึ่งควรจะรู้สึกปลอดภัยแต่เราทุกคนอาจรู้สึกอยากที่จะเตะส่วนล่างออกไปนี่คือบางสิ่งที่เจ๋งสำหรับเด็กที่เก็บฟันและที่เก็บสายสะดือสำหรับเด็กที่ผู้ใช้ Reddit พบได้ที่สำนักงานทันตแพทย์พวกเขาสามารถใส่และแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ที่สำนักงานของนางฟ้าฟันเมื่อคุณไปที่โรงพยาบาลอารมณ์ของคุณมักจะไม่ค่อยดีนักดังนั้นคุณจึงอยากใช้สิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้อย่างทีวีที่คุณต้องจ่ายเงินเพิ่มที่โรงพยาบาลบางแห่งหืมช็อตฟีลอะไรกันขนาดนั้นเมื่ออยู่ในห้องรอพบแพทย์เด็กๆอาจรู้สึกเบื่อเป็นพิเศษนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมตอนที่คุณเห็นห้องรอพร้อมสิ่งที่น่าสนใจที่พวกเขาสามารถเล่นด้วยได้ถึงเป็นเรื่องที่สุดยอดมากแต่การมีเต้ารับโล่งๆข้างๆพื้นที่เล่นนั้นไม่ดีเลยพวกเขาอาจจะไม่ได้นั่งเฉยๆที่เก้าอี้เหล่านี้ไม่ว่าโต๊ะตัวนี้จะสนุกแค่ไหนก็ตามในบางจุดพวกเขาอาจจะอยากออกไปสำรวจรอบๆว่ามีอะไรอีกบ้างและเต้ารับโล่งๆก็ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาควรจะสะดุดตาพบถ้าการไปโรงพยาบาลยังน่าอึดอัดไม่พอลองนึกภาพคุณเห็นโถงทางเดินที่น่าขนลุกแบบนี้ภาพสยองของจริงเลยว่าไม่ล่ะคุณแทบจะได้ยินเสียงร้องเพลงเบาๆของเด็กๆจากโถงทางเดินนั้นได้เลยมันไม่ใช่ที่ที่ผมอยากจะเผลอหลงหรือเข้าไปโดยไม่ได้ตั้งใจอย่างแน่นอน